เชื่ออย่างที่4ท่านประธานที่เคารพครับเลขมงคลเบอร์มงคลอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยปี2566ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกท่านประธานที่เคารพครับประมูลป้ายมงคลเป็นป้ายพิเศษนะครับป้ายลักษณะพิเศษปี66คือป้ายที่ได้ชื่อว่ามังกร999นะครับถูกคนประมูลไป 3,730,000 บาทโอ้โหนี่กู้ชาติได้จริงๆเลยกู้ชาติป้ายนี้แพงกว่ารถยนต์อีกนะครับท่านประธานถ้าไม่มีรถเนี่ยเราขับป้ายไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีป้ายนี่ป้ายมงคลลักษณะพิเศษท่านประธานคิดดูก็แล้วกันว่าจะนำเงินเข้าประเทศได้ขนาดไหนข้อที่5เรื่องความช่วยเรื่องเหนือธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านประธานที่เคารพท่านประธานรู้ไหมการบนบานศาลกล่าวนั้นเนี่ยทำไมตั้งแต่เราเปิดประเทศมาคนจีนครับมาขอลูกที่ศาลพระพรหมเอราวัณปรากฏว่าได้สมประสงค์เชิญนางรำมาอลังการงานสร้างที่สุดเฉพาะนางรำอย่างเดียว168คนแล้วมีพื้นที่ให้รำเหรอครับลำทยอยกันเวียนกันอยู่ตรงนั้นน่ะท่านประธานแต่ฝากนิดนึงข้อสังเกตเวลาเราจะไปบนบานศาลกล่าวอะไรเนี่ยก็ให้รอบคอบเนี่ยที่พิษโลกนี่ท่านประธานสอบครูติดนี่นะจะขอบนลิเก4คณะไปเข้าใจว่าลิเกคณะหนึ่งนี่ 4-5,000 ที่ไหนได้พอสอบติดแล้วร้องไห้ใหญ่เลยท่านประธานเป็นยังไงครับลิเกคณะหนึ่งใน 25,000 30,000 ทำไมไม่ไปต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอลดคณะลิเกหน่อยบนไปแล้วก็ต้องทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะฮะท่านประธานที่เคารพผมขอสรุปว่านะครับประเทศไทยของเราเนี่ยท่านประธานที่เคารพเราเป็นเมืองพุทธในขณะเดียวกันเนี่ยพุทธพราหมณ์ผีอยู่ในประเทศไทยของเราเราต้องยึดพุทธเป็นแก่นอย่าลืมว่าวิถีชีวิตคนเราเนี่ยจะสำเร็จอะไรได้เนี่ยมันต้องวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะความพยายามขอบพระคุณครับท่านประธานครับเอาละครับมาถึงลำดับการอภิปรายขอเชิญทางพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากพรรครัฐแบนท่านประธานที่ท่านสมชายพูดนี่เป็นเรื่องจริงแขวนองค์สององค์ก็พอแขวนเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาอันเดียวก็พอแล้วเพราะบางทีมันกวนระบบการมองของคนขับท่านประธานโดยเฉพาะแท็กซี่บางคันเนี่ยไม่ควรเลยบางทีเอาเครื่องรางของขลังเยอะเกินไปเอาไซมาแขวนเพื่อดักเงินดักทองยังแถมมีประหลัดขิกมาแขวนอีกแล้วพอรถวิ่งมันก็ไล่กวดกันระหว่างไซกับประหลัดไอ้คนนั่งมาก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ประหลัดจะเข้าไซแม้ถากไปนิดเดียวเป็นกูพัวไรอย่างเงี้ยมันควรสมาธิท่านผู้โดยสารเพราะฉะนั้นเนี่ยแขวนเอาแต่พอดีไม่ใช่แขวนอะไรเจอมาอะไรได้มาใครให้มาแขวนจนแทบมองไม่เห็นกระจกหลังนะท่านประธานโอ้โหถ้าประหลัดติดไซนี่แก้ยากนะครับแก้โอ้โหต้องมางัดออกอีกท่านประธานเพราะนั้นเนี่ยท่านประธานเชื่อก็เชื่อยังมีเหตุผลอย่างที่ท่านสมชายบอกนี่มันเรื่องจริงแต่ท่านสมชายครับมีอันนึงที่ผมขัดแย้งก็คือท่านสมชายบอกเชื่อมาจากโลกโซเชียลจริงๆมันเชื่อมาก่อนแล้วครับท่านประธานสมัยก่อนในปากซอยวัดมหาวงเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่วัดมหาวงตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยปากซอยจะมีต้นมะขามเทศต้นหนึ่งเป็นวินจอดรถสองแถวท่านประธานแล้วรถสองแถวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาพวงมาลัยสดมาแขวนไว้หน้ารถเพื่อบูชาแม่ย่านางก็ทำอย่างเงี้ยพอพวงมาลัยเหี่ยวไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนมันไม่มีถังขยะก็ไปแขวนบนต้นมะขามเทศขวากต้นมะขามเทศทิ้งแล้วทุกคันเห็นเฮ้ยมันทิ้งไปตรงนี้กูก็ทิ้งบ้างแขวนผ่านไปสักครึ่งปีมีพวงมาลัยเป็นพันพวงท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับคนผ่านไปผ่านมาอุ้ยสงสัยมะขามเทศศักดิ์สิทธิ์ยกมือไหว้มันเป็นอุปทานพอตอนนี้คนนึงเห็นไอ้นี่ไหว้ไอ้นี่ก็ไหว้ไอ้นี่ก็ไหว้ไอ้นี่ก็ไหว้ไอ้คนแขวนคนแรกมันเห็นคนอื่นไหว้กันเยอะมันไหว้มั่งท่านประธาน
จริงๆพวงแรกอ่ะมันแหละเป็นคนแขวนท่านประธานมันเกิดจากอุปทานหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่ออะไรก็แล้วแต่จงเชื่อยังมีสติและเหตุผลแม้กระทั่งหมอดูเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาผลิตออกไปเยอะๆฮะเอาแบบให้ผ่านหลักวิชาการดูดาวก็ดูดาวให้เป็นนะดูไพ่ก็ต้องดูไพ่ให้เป็นผู้หญิงบางคนเนี่ยบางทีขาดที่พึ่งไปหาใครไปหาหมอดูไปถามหมอดูท่านเลขาผมเนี่ยเคยไปถามหมอดูว่าถ้ามีผัวราชการต้องนอนด้านไหนมีผัวนักธุรกิจนอนด้านไหนเขาบอกข้าราชการให้นอนด้านขวานักธุรกิจต้องนอนด้านซ้ายหมอดูมีเหตุผลหรือเปล่ามีเหตุผลนะเขาก็อธิบายให้ฟังแต่บางคนไปถามว่าแล้วถ้าไม่อยากให้ผัวมีเมียน้อยต้องนอนด้านไหนเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงว่านอนด้านไหนไปนอนทุกที่ที่มันไปนอนแล้วแหละเห็นไหมฮะเราต้องหาหมอดูที่มีเหตุผลเหล่านี้นะต้องหาเหตุผลแบบนี้ที่มันสนับสนุนกันบางคนไม่มีเหตุผลจะก้าวเท้าออกจากบ้านหมอดูบอกให้เช็ครูจมูกดูรูไหนโล่งให้ก้าวเท้านั้นปรากฏวันนั้นเฮ้ยโล่งสองรูก้าวสองเท้าเลยหน้าแหกแต่เช้าเลยท่านประธานกระโดดออกจากบ้านเลยกระโดดออกจากบ้านแล้วอายุ50กว่ากระโดดออกจากบ้านจะไปเหลืออะไรท่านประธานเข่าก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลอย่าเชื่ออะไรที่งมงายบางคนมีแม่ยานางเฮ้ยมีแม่ยานางแล้วขับรถไม่เป็นไรหรอกเรามีแม่ยานางคุ้มครองแม่ยานางก็อยากจะบอกว่าแม่ยานางขับรถไม่เป็นคนที่ขับอะมึงเพราะฉะนั้นน่ะเวลาจะพรมจะเจิมอะไรเนี่ยต้องเจิมคนขับไม่ใช่เจิมรถอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วทำให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงเงินเม็ดเงินเข้าประเทศได้ผมว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องทำต่อไปครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วเรามีความหวังว่าสายมูจะคู่ชาติได้จริงๆนะครับตรงไหนมีไลน์เราดูให้หมดเลยเราดูให้หมดฮะไลน์หน้าท้องก็ดูได้นะครับท่านประธานครับสำหรับสาวที่เพิ่งคลอดบุตรนะฮะ